ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่4221606ใครอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีวันนี้3ท่านนะคะที่มอบพระศิวลีมหาลาภนะคะสามารถบูชาไว้หน้ารถได้เลยนะคะก็3ท่านเท่านั้นเดี๋ยวท้ายๆรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีตอนนี้บอกว่า SMS กำลังแรนดอมอยู่เลยอาจจะให้แบบว่าเป็นนาทีสุดท้ายจะได้เป็นลุ้นผู้โชคดีกันนะคะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับท่านผู้ชมคุณคุณรัชนกศรีโลภาทำไมชื่อนี้คุ้นเหลือเกิน4ปีเราเนาะไม่ใช่คนละคนอ๋อนี่เขาเพิ่งเมื่อกี้นี้เมื่อคู่นี้มีไลฟ์นะมีไลฟ์นะครับผมยังชมเลยกดไลฟ์ปิ๊งปังนะครับบางที23พรุ่งนี้นะครับนะฮะดีเดย์แล้วดีเดย์นะครับเขาบอกดีเดย์แล้วค่ะ MV ของพี่นกนะคะนี่เป็น10พี่ของเราอยากไปอบรมกสิณไฟกับอาจารย์หัตถาจังเลยค่ะก็ไปสิครับนะฮะไม่ไปเดี๋ยวโทรตามนะฮะต้องขอบคุณแกมิโกนะฮะศิลปินอย่างเงี้ยนะฮะต้องมาส่งเสริมเติมเต็มคือผมชอบใจน้องเขาอย่างนึงว่าเป็นคนที่ชัดเจนเวลาไปทำบุญสร้างกุศลวันนั้นก็ได้ไปอธิษฐานจิตแผ่นดวงด้วยฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวจะได้บอกนะฮะบอกถึงนู่นเลยบอกว่ามานั่งใกล้ๆกันสักครั้งจะเป็นไรนะให้ MV ออกก่อนโอ้โหใช่จะได้มาชมกันด้วยนะขออนุญาตเลยใครอยากฟังตรงนี้เดี๋ยวน้องมานั่งด้วยชมรายการอยู่เหมือนกันใช่ค่ะขอบคุณมากนะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะสิพี่นะคะเอสไม่ต่อมาเลยค่ะจะไปแล้วนะครับคงไปอยู่ครับคุณฝนทองเลขบัตร973เรื่องเงินค่ะ973เรื่องเงินเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องเงินในช่วงนี้เป็นเรื่องเงินที่ฝนทองนะฮะก็ฝนทองจริงๆเวลาหวังอะไรสักอย่างหวังอะไรสิ่งตอนนี้กำลังจะมาแล้วนะเก็บได้เต็มเม็ดเต็มไม้เต็มมือนะ973เป็นช่วงขาขึ้นแล้วนะครับสอบถามเรื่องการเงินตอนนี้ดีขึ้นทั้งที่มันน่าจะตึงเครียดแต่ผมว่ามันเริ่มจะผ่านแล้วค่ะคุณได้ไปต่อครับ SMS ต่อมาค่ะไปต่อมันเมื่อยเลยนะไปต่อค่ะโอเคคุณกิติคุณค่ะเบอร์โทร5694ครับเลขบัตร951ดวงเริ่มดียังครับบูชาอะไรดีไม่ค่อยดีเลยเพราะหลังๆเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาเป็นคนอย่างเงี้ยนะฮะคือเป็นคนที่แปลกกว่าชาวบ้านนะกิตติคุณนะฮะเพราะว่าคุณส่งมาถามมันก็ตอบอย่างเงี้ยเพราะว่า951เนี่ยเป็นเลขแย้งโจทย์แย้งโจทย์ทางภาษาไอ้ภาษาทางทนายก็บอกว่าค่ะเป็นการแบบว่าต่อสู้กันไงต่อสู้เรื่องของคำพูดไม่ต่อสู้กับตัวเองหน่อยใช่ค่ะนะครับก็ต้องตรวจนะฮะนโมธัมโมสังโฆเยอะนะครับมันถึงจะได้มีหลักสรณะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเวลาไปตั้งสติแล้วมันสตังมันเสียนะการที่จิตเราเนี่ยไปผูกพันกับสิ่งอื่นสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยนะฮะอย่าลืมนะครับนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็อย่ามีการพนันไม่ได้การพนันขันต่อเป็นวิธีเสี่ยงช่วงนี้ถ้าใครนะฮะชมบอลนะครับอันนี้เตือนไม่ได้เตือนคุณกิตติคุณนะชวนน้องๆหนูๆนักเรียนนะครับผิดกฎหมายด้วยจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียสตังค์ดังนั้นก็อย่าไปเล่นอย่าไปทำชมกีฬาเพื่อความสนุกดีกว่าใช่เลยครับเพื่อนๆจ้ะเอสเอสต่อมาค่ะเข้าใจตรงกันนะครับเอสเอสต่อมาคุณถนอมค่ะแม่นางรถ7959เป็นยังไงบ้างคะครู7959เนี่ยเป็นเลขเกื้อกูลกันละคุณกำลังจะได้ข่าวดีจากพี่ๆน้องๆมาเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูถ้าเป็นงานประจำเนี่ยผมบอกว่าอะไรที่ขออะไรที่คิดอยากจะได้จะเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ขาขึ้นครับไฟเขียวขอก็เลยแล้วก็จะผ่านนะครับอย่าลืมไปที่วัดสมานมิตรด้วยนะไปหล่อพระศิวลีองค์ใหญ่ในวันที่16กรกฎาคมตรงนี้เลยนะครับกันนะคะงานนี้ราชนกศิรพันธ์ไปด้วยนะครับสิทธิ์มีครูนะครับอ๋อ SMS ต่อมาเลยค่ะที่คุณไพโรจน์ค่ะครับเลขแม่นางรถ6484เลขรถจะให้โชคไหมครับปีนี้เหมือนถามแบบทำใจเลยนะครับมันไม่มีทางเลยครับยิ่งเล่นหนักยิ่งเสียหนักยิ่งเจ็บหนักฉะนั้นรอเดือนนะแป๊บนึงรอเดือนปลายกลางธันวานะฮะวันที่16ธันวามีลุ้นครับค่ะ SMS ต่อมาหลายเดือนหน่อยนะครับพ่อคุณคุณวันชัยค่ะเลขบัตร379ถามเรื่องงานกับเงินครับเงินก่อนนะครับเงินรั่วนะครับวันชัยถึงแม้คุณจะหามาปะมาโรมาโปะมาเจอสุดท้ายก็ติดชะนักแต่ว่าเรื่องการงานนี่สิครับผมว่าถ้าคุณเข้มข้นแล้วก็เดินต่อนะฮะในสิ่งที่คุณมีกำลังพอในสิ่งที่คุณวางแผนไว้มันจะเดินตามสำเร็จมันกำลังจะเข้มข้นแล้วก็ผ่านพ้นได้ดีนะครับวันชัยครับค่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะสวัสดีครับคุณอีเมลทุกท่านครับจากคุณสมพรหรือว่าสมพรทำไมมันสมพรสมพลนี่มาเยอะเหลือเกินนั่นสิค่ะดูเลยออกเสียง2แบบเลยนะบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อค่ะอ่านไม่ได้เมื่อกี้นะสมพรไม่ได้แล้วสมพรหรือสมพรไม่รู้ไงเดี๋ยวว่าเขาอ่านผิดกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินดูเลยอ่านครอบคลุมให้หมดเลยสมพรหรือสมพรจะเปลี่ยนชื่อนะเป็นเทียนนฤทธิ์ค่ะอะไรนะเด็กเทียนนฤทธิ์ดีไหมเราไปตามมองก่อนเทียนนฤทธิ์เออเข้าท่าเด็กแป๊บนึงมาดูก่อนว่าเป็นยังไงใครจะเปลี่ยนชื่อเป็นเสียงก็เอามาวิเคราะห์นิดนึงนะเพื่อความมั่นใจและคล่องตัวนะครับเทียนวริศโอ้โหเขาตั้งใจเต็มร้อยว่าจะเปลี่ยนไปเขียวผ่านได้เลยครับแล้วก็เขียนอย่างนี้นะฮะเซ็นอย่างนี้เลยนะครับ
ขอลายเซ็นอ่ะ2แบบนี้ให้ภาษาอังกฤษมาด้วยอ๋อนะฮะแล้วบอกว่าชื่อนี้ลายเซ็นนี้เนี่ยจะใช้กับงานโหราศาสตร์ได้มั้ยกำลังศึกษาโหราศาสตร์อยู่ก็ใช้ได้เพราะว่าผมไม่ให้เปลี่ยนคุณก็จะเปลี่ยนนะฮะอย่างงั้นจะไปถามคนไหนดีมีเรื่องหรือเปล่านะครับเปลี่ยนเถอะครับอันนี้2แบบทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยเปลี่ยนไปนะครับ2แบบเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะจดหมายหน่อยจดหมายสวัสดีครับจดหมายทุกฉบับนะส่งเข้ามาผมตอบให้นะครับนะลายเซ็นก็เป็นเบื้องต้นแหละแล้วก็จะวิเคราะห์ในรายการครับเชิญครับค่ะอันนี้คุณจากาศเกษมศักดิ์อ๋อนี่เปลี่ยนชื่อใหม่ละค่ะเปลี่ยนเป็นคุณอาจารย์กาศเกษมศักดิ์นะบอกว่าจากยุทธนาเป็นเกษมศักดิ์อาจจะขอลายเซ็นด้วยอ๋อยุทธนานะครับเป็นจ่าเอกยุทธนาขอให้ติดนะครับเป็นเรืออากาศเร็วๆนี้นะครับค่ะครับยุทธนาจากยุทธนาจากจังหวัดอ๋อเป็นเกษมศักดิ์ค่ะเกษมศักดิ์ด้วยอันนั้นชื่อเก่านั้นชื่อเก่าเอายังไงกันเนี่ยเอาเกษมศักดิ์ชื่อใหม่กลับบ้านกันไหมวันนี้หายป่วยเนี่ยงงแล้วตอนนี้มวยที่บ้านฝนตกมาทั้งมวยครับโอ้ครับฝนตกต้องรักษาสุขภาพนะฮะหยุดไม่หย่อนเลยค่ะนะที่ระยองที่ไหนนะค่ะที่ระนองใช่ไหมจังหวัดอะไรฮะไม่ได้บอกจังหวัดนะแต่ว่าขอลูกสาวคนนึงเอ้าจะขอลูกสาวคนนึงเหรอภาพอ๋อจะขอลายเซ็นให้ลูกสาวจะขอลูกสาวคงไม่ทันแล้วมั้งฮะนะคุณณภาพรขอลายเซ็นค่ะณภาพรนะครับก็มอบให้นะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะอยากจะได้ลายเซ็นก็ส่งเข้ามาเพราะว่าเรื่องราวดีๆกับลายเซ็นเนี่ยฮะมีปรากฏในไว้ในพุทธพฤหัสศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งงานได้ชมกันแบบนี้ใครได้รับลายเซ็นจากการเอาแบบของอาจารย์แล้วเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวแสตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาตามที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะและ3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ได้รับพระศิวลีมาครับบูชาหน้ารถได้เลยนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองระบุนะเป็นผู้โชคดีได้รับพระศิวลีมหาลาภแขวนหน้ารถครับนะครับ3คนเย็นนี้อย่าลืมนะฮะไปดูกดไลค์กดชอบในแฟนเพจของลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตกับครูคาถาด้วยนะครับกับเรื่องราวดีวันนี้ผมมีนำเสนอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีไลฟ์ก่อนที่จะมาเป็นวันนี้มีผมวันนี้ได้เพราะอะไรนะครับจะได้ฟังเรื่องราวครูคาถากันนะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้นะชื่อว่าหัตถาลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต4ทุ่มตรงพบกันตรงนะเจอครูคาถาได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามชมรายการกันก็ทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้มวยแล้วก็อาจารย์หัตถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ